สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์นะครับผมก็ได้ทำมาหลายคลิปนะครับก็พูดเตือนกันนะด้วยความไม่ประมาทแล้วกันนะครับเมื่อมองเห็นโอกาสและศักยภาพความเป็นไปได้นะที่อาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอย่างน้ำท่วมใหญ่นะครับหรือว่าคลื่นยักษ์อย่างเงี้ยนะครับรวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะที่มาจากเรื่องของเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดพวกสึนามินะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องราวนะซึ่งถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะอย่างสึนามินะครับที่ภาคใต้นะบ้านเราแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นในรอบต่อไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับรวมถึงน้ำท่วมใหญ่นะซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในบ้านเรานะและขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นไปหลายที่ทั่วโลกด้วยนะมีพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ๆนะเข้าหลายที่เลยนะครับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับจีนอย่างเงี้ยนะครับนะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นมันมีโอกาสเกิดนะอะไรที่มีโอกาสเกิดนะครับเราก็ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะภัยทางสงครามอ่ะนะที่มนุษย์นะสร้างขึ้นซึ่งก็มีโอกาสนะที่จะลุกลามบานปลายที่จะใช้อาวุธมหาประไลนะอาวุธใหญ่อะนะอย่างนิวเคลียร์อย่างเป็นต้นซึ่งก็ยิ่งเรานะให้สภาพนะอากาศเราให้การสั่นสะเทือนทางแผ่นดินนะแผ่นน้ำนะอากาศเนี่ยนะครับมันมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นตัวเราให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นได้นะนี่คือมุมมองทางวิทยาศาสตร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราพิจารณาจากโอกาสความเป็นไปได้ศักยภาพที่เป็นไปได้นั่นเองนะนับตั้งแต่เรื่องของน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยที่เราเห็นหลายประเทศทั่วโลกนะจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนะครับ extreme weather เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วเลยนะถ้าว่าทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกแล้วว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยได้ดึงน้ำนะปริมาณมากขึ้นไปบนอากาศนะครับทำให้ฝนตกหนักฝนตกใหญ่ฝนตกทีนะพายุลูกใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนะมันมีโอกาสนะจะเกิดเป็นน้ำท่วมใหญ่นะมีโอกาสเกิดภัยพิบัติใหญ่ๆได้นะแม้แต่การเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของสึนามินะอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็เรียกว่าเรามองโอกาสความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ในทางสถิตินะครับก็จึงมาเตือนกันด้วยความไม่ประมาทนะเมื่อผนวกเข้ากับเรื่องของความขัดแย้งนะหรือโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เงี้ยนะก็ยิ่งเร่งเร้านะให้สภาวะต่างๆเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับที่ชวนคุยเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านบอกโอ้โหถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเรื่องร้ายๆเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราจะหนีไปทำไมอ่ะพูดง่ายๆนะเราก็ตายไปเลยดีกว่านะเราจะหนีไปทำไมนะครับซึ่งก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าด้วยหลักความไม่ประมาทนะด้วยหลักของกรรมแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเตรียมตัวเรานะถ้าเรามองเห็นโอกาสอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเวลาเราพูดถึงมรณะหรือความตายเนี่ยไม่ใช่ให้เรารีบไปตายก็ไม่ถูกนะฮะให้เราพร้อมตายอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะหลักของมรณะก็คือให้เราเตรียมตัวให้เราเตรียมความพร้อมนะมรณะความตายนะอาจจะมาถึงเนี่ยคำว่าอาจจะมาถึงเนี่ยแปลว่าก็ยังไม่มาถึงก็ได้นะอาจจะมาถึงหรือจะมาถึงก็ได้นะในวันพรุ่งนี้นะในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้านะวันหลักของความไม่ประมาทเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเจริญสติคือทำชีวิตตนให้ด้วยความไม่ประมาทนะละบาปนะสั่งสมบุญกุศลนะแล้วก็ทำจิตให้ถึงพร้อมนะง่ายคือย่นย่อภพชาติถึงนิพพานดูง่ายๆนะครับสัตว์เนี่ยนะเวลามันเห็นภัยธรรมชาติใช่ไหมน้ำท่วมมาเนี่ยดูมดสินะมันยังขนไข่ขนอะไรนะอพยพขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะธรรมชาติของสัตว์เนี่ยนะครับเมื่อภัยพิบัติมานะครับนะมันยังรู้จักหนีเลยนะยามมีภัยมาเห็นไหมเวลามดมันไต่ขึ้นไปตามต้นไม้ขนของนะตามพื้นดินเนี่ยนะเพราะว่ามันมีสัญชาตญาณ นะว่าภัยน้ำท่วมนะหรือฝนตกใหญ่เนี่ยกำลังจะมาเห็นไหมครับเพราะนั้นคำถามไม่ง่ายนะภัยพิบัติมาเนี่ยเราควรจะหนีหรือไม่ล่ะเราดูสัตว์สิฮะเห็นไหมอย่างมดนี่ขนของหนีที่สูงงูนะธรรมดาเนี่ยอยู่ในรูอยู่ในหลุมใช่ไหม
เวลาน้ำท่วมมาเนี่ยมันก็หนีนะครับธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายมันก็รักตัวกลัวตายมันก็หนีสิครับนะธรรมชาตินะสัตว์ยังรู้จักหนีเลยยามมันมีนะภัยมานะครับนะอย่างไฟป่าเผาเห็นไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยนะเก้งกวางนะไม่ได้เสือหมีเนี่ยนะเวลาไฟมันมาเห็นไหมภัยมันมาถึงตัวเนี่ยมีสัตว์อะไรไม่หนีนะครับมันเป็นธรรมชาตินะของสัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์เราอะมนุษย์เรายิ่งมีสติปัญญานะพิจารณาใคร่ควรถึงโอกาสศักยภาพความเป็นไปได้นะของภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยเรามีสติปัญญาก็ต้องเตรียมตัวสิครับนะถ้าภัยเป็นมาจริงๆเราก็หนีสิฮะต้องอพยพย้ายหนีนะสัตว์มันยังแสดงถึงธรรมชาติกับมันเลยไหมคราวนี้มาพูดถึงนะผู้ที่ไม่ประมาทแล้วนะอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วนะเพราะว่าท่านทำกิจที่ควรทำสำเร็จละลุล่วงละนะบรรลุถึงขั้นนิพพานสูงสุดละทำไมพระอรหันต์เนี่ยที่บรรลุนิพพานสูงสุดแล้วเนี่ยท่านถึงไม่รีบมรณาละรีบละสังขารนะเพื่อจะไปนิพพานนะซึ่งเป็นบรมสุขละทำไมท่านยังต้องถนอมธาตุขันต้องดูแลนะธาตุขันต้องฉันอาหารนะครับต้องบริหารร่างกายนะครับยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาแพทย์ล่ะนะเวลามีภัยอะไรมานะก็ต้องดำรงนะธาตุขันให้อยู่ต่อไปเห็นไหมนะขนาดพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้วนะทำไมท่านยังจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปก็คืออยู่เพื่อทำประโยชน์นะอยู่เพราะว่ามีประโยชน์นั่นเองนะผู้ที่ไม่ประมาทแล้วผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาแล้วเห็นไหมครับนะมีใครจะสละร่างกายนะชีวิตไปนะโดยที่เวลาภัยมาแล้วจะไม่หนีแล้วครับมันผิดปกตินะที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยนะทางเรื่องของสัตว์ทั้งหลายหนีภัยนะแม้แต่พระอรหันต์นะท่านก็ไม่รีบสละสังขารเห็นไหมไม่รีบสละชีวิตทิ้งไปนะท่านก็ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เพื่อทำประโยชน์นั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับเราท่านเนี่ยนะซึ่งแน่นอนยังไม่ใช่พระอรหันต์นะก็ยังเป็นปุถุชนนะก็ยังต้องมีกิจนะที่ควรจะเรียกว่าละบาปสั่งสมบุญนะทำจิตให้บริสุทธิ์อยู่เพราะนั้นการเกิดมาในชีวิตมนุษย์เราจึงมีคุณค่าไงนะถ้าเรามีภัยพิบัติทางธรรมชาติใหญ่ๆนะภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยเราก็ควรจะเขาเรียกว่าอพยพเสียนะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วทำกิจที่ควรทำต่อไปนั่นเองนะครับก็มาสนับสนุนนะครับนะน้ำผึ้งนะเดือน5นะน้ำผึ้งป่าภูพานนะครับของคนไทยกันนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นเป็นน้ำผึ้งที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับสูตรน้ำผึ้งมะนาวเสริมภูมิต้านทานดื่มอุ่นลดอาการไอเจ็บคอนะครับประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5ปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์และวิตามิน B4 แร่ธาตุนะครับลองศึกษา12คุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5ดูนะครับในแผ่นภาพโฆษณานี้นะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ FC ช่องอาจารย์เสก 5.0 นะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มล. 3ขวดแถมฟรีนะครับเฮลตี้สแน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกคั่วบดนะครับหรือว่าถั่วลายเสือออร์แกนิกนะครับหรือว่าน้ำหรือว่าผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบแวคคัมฟรายนะครับ2แพ็คจากเดิมราคาขวดละ350นะครับ3ขวด1,050บาทรวมของแถมก็เป็น1,180นะครับแต่ลดพิเศษเหลือ1,000บาทถ้วนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นโดยสั่งสินค้าได้ที่โทรหรือแอดไลน์เข้าไปนะครับใน0818150766นะครับคุณ1บทระบุนะครับมาจากช่องอาจารย์เสก 5.0 นะครับท่านจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมให้แจ้งชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรติดต่อผู้รับนะครับและทักไลน์นะเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการนะครับร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการส่งเสริมสติปัญญาให้ความรู้ของผู้คนในสังคมนะครับก็สามารถทำได้ตามชื่อและเลขที่บัญชีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับขอให้ทุกท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ